โรยเกลือลงไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำเฟรนช์ฟรายนะคะทำทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแถมยังจะได้เฟรนช์ฟรายที่กรอบนอกนุ่มในนะคะทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแล้วก็นำมันฝรั่งนะคะปอกเปลือกค่ะต่อไปแล้วก็มาหั่นมันฝรั่งนะคะหั่นประมาณนี้นะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วนำไปล้างให้สะอาดค่ะล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะแล้วก็มาเตรียมต้มน้ำกันค่ะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ1/2ช้อนชาค่ะพอน้ำเริ่มเดือดใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะพอมันฝรั่งเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะออกใสๆแบบนี้นะคะให้เราปิดแก๊สค่ะตักขึ้นนะคะน็อกน้ำเย็นทันทีเลยค่ะก็นำขึ้นจากน้ำเย็นค่ะใช้กระดาษนะคะซับน้ำนะคะค่ะ
เสร็จแล้วนำไปทอดค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะเราจะไม่เปิดไฟแรงนะคะจะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนข้างอ่อนค่ะรอบแรกจะทอดไม่นานนะคะจะทอดประมาณสัก3นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็นำขึ้นค่ะทอดต่อไปจนกว่าจะเสร็จแล้วเราก็ซับน้ำมันอีกรอบค่ะหลังจากที่เราซับน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทใส่กล่องนะคะรองด้วยกระดาษซับมันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะต่อไปปิดฝานะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงค่ะมันฝรั่งที่เรานำไปแช่ตู้เย็นครบ2ชั่วโมงแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำไปทอดค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เช็คน้ำมันค่ะน้ำมันฝรั่งลงไปทอดเลยค่ะรอบ2นะคะทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะรอบนี้นะคะจะใช้ไฟปานกลางนะคะในการทอดค่ะทอดให้เหลืองประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะทอดต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะโรยเกลือลงไปค่ะเฟรนช์ฟรายเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ